สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไวโอลินเก่านะอันนี้เขาบอกเป็นเยอรมันเก่าเวลาบอกว่าเป็นไวโอลินของยุโรปแล้วเป็นเยอรมันมันก็ต้องดูที่สกุลของหัวนะเวลาขุดอันนี้ให้ความรู้ไว้นิดนึงเขาบอกตัวนี้ไม่แพงมากหรอกสมเหตุสมผลเลยแต่โคตรหนักเลยครับเขาบอกว่าเก่าแล้วหนักเพราะว่ามันมีปีที่เขียนอยู่นะเดี๋ยวข้างในไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะกล้องโกดานินี่โกดานินี่อันนี้คือป้ายก๊อปปี้แน่นอนแล้วก็เป็นเยอรมันก็มีกลิ่นแบบว่าไม่ได้เก่าจัดอ่ะมันเหมือนก๊อปปี้ว่าให้เก่ามันออกไม่ถูกมีร่องรอยแต่คอหนามากเลยนะหัวขุดแบบบูดเบี้ยวเนี่ยเขาเรียกว่างานโฮมเมดไม่ใช่พวกงานมาสเตอร์ทำอ่ะลองดูตัวถัดไปพอดีอันนี้มาช่วยเพื่อนขายนะใครสนใจก็ทักมาได้แสนกว่าบาทเนี่ยไวโอลินหน้าตาแบบเนี้ยส่วนตัวนี้เนี่ยเขียนว่าอ้าวตัวนี้ไม่มีป้ายอีกต่างหากโอ้โหกินเดียวกันเลยเยอรมันกี่โมงคือเนี่ยว่าหัวขุดมันจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่งานพวกมาสเตอร์ทำเป็นพวกโฮมเมดอย่างตัวนี้คอหนามากเลยไม่คอมันหนาใช่ไหมหน้าก็คอสั้นหน้าก็คอสั้นเนี่ยตัวนี้สั้นผิดปกติคือไวโอลินพวกนี้เขาเรียกว่ารีเจ็คคือเป็นพวกคนเพิ่งฝึกหัดทำอ่ะในอาจจะเป็นเขาบอกว่าเป็นไม้ยุโรปก็เป็นงานเยอรมันแต่ราคามันก็แค่อยู่ประมาณอ่ะหลักแสนก็พอไหวแต่ว่าถามว่าเอาเงินหลักแสนเนี่ยไปซื้อไวโอลินจีนดีๆเลยนะผมบอกเลยหมิงยังซูนคุณฟักเงินซื้อเลยนะผมแนะนำเลยมีหลายเจ้าเลยที่เป็นช่างจีนเก่งๆคุณจ่ายเงินก้อนนั้นอ่ะคุ้มกว่าที่จะซื้อไวโอลินพวกนี้ไปเล่นเพื่อเอาซาวด์แล้วพวกนี้มันก็ไม่มีมูลค่าในตลาดเพราะว่ามันไม่ใช่งานมาสเตอร์ไงเห็นไหมหัวขุดมันไม่หัวขุดเบี้ยวตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเอามาจากเมืองไทยหรือเปล่านะเพราะยังเสียวๆอยู่นะเพราะว่ามันมีคนเอาไวโอลินเก่าๆเงี้ยเนี่ยหัวเงี้ยซ่อมแล้วเห็นป่ะอาจจะโดนลูกหลบลูกระเบิดมาได้รอดแต่ก็ไม่ได้ว่ามันที่เละอะไรนะแต่ว่าคือมันอันนี้ก็คือไปซ่อมมาแล้วป่ะเขาเขียนว่าก๊อปปี้ของแอนโทนิโอสตาร์ดิวอรี่ใครสนใจก็ทักมาได้เพื่อนผมก็ขายอยู่ราคาย่อมเยาแต่ไม่รู้เรื่องเสียงนะแต่เสียงอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ลองเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ลืมกด Subscribe ไว้เลยนะล่ะกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไป